มนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องใช้ชีวิตร่วมกันใช่ป่ะเราแค่อยากจะหาคำตอบว่าทำไมเราถึงต้องกินข้าวคนเดียวด้วยวะทั้งที่เราควรจะอยู่ในสังคมควรจะอยู่กับเพื่อนควรจะอยู่กับครอบครัวทำไมวะที่จริงเราสองคนอาจจะไม่ได้แปลกก็ได้นะเว้ยที่เรากินข้าวคนเดียวไม่ได้อะถ้าถามเราตอนเนี้ยเราก็ยังไม่เข้าใจอ่ะว่าสิ่งที่เราเป็นคนอื่นไม่ได้เป็นอ่ะคนอื่นถึงไม่เข้าใจเราอ่ะแต่ถ้าเดี๋ยวถามเราตอนนี้ว่าทำไมต้องกินข้าวคนเดียวอ่ะเราพอจะตอบได้นะเพราะว่าทุกคนต้องมีตารางชีวิตเป็นของตัวเองอะซึ่งบางครั้งตารางก็ไม่ตรงกันอะพอไม่ตรงกันเราก็ต้องทำอะไรคนเดียวอะก็แค่นั้นแล้ววันนี้ที่เดียวอยู่กับเราอ่ะก็เพราะว่าไอ้เหมืองไอ้พอสอ่ะมันมีตารางชีวิตที่มันต้องทำอ่ะเราเลยอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราว่างตรงกันถูกไหมอย่าไปคิดอะไรให้ลำบากเลยบางอย่างมันไม่ต้องหาเหตุผลนะแค่ขอให้ใครสักคนเข้าใจเราก็พอไม่ต้องทั้งหมดนะสักนิดก็ยังดีอ่ะแล้วเดี๋ยวจะพิสูจน์อะไรอ่ะเราแค่อยากลองเป็นสัตว์สังคมที่ทุกคนเขาเป็นกันเนี่ยอยากรู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างแล้วคิดว่าเราคงได้คำตอบอะไรบางอย่างแล้วก็อย่างที่มิกบอกแหละสิ่งที่เราเป็นคนอื่นยังไม่ได้เป็นเขาก็คงไม่เข้าใจเราหรอกสิ่งที่เราจะพิสูจน์เราก็คงไม่ได้คำตอบอะเราคิดว่าคำตอบมันไม่มีสูตรสำเร็จหรอกอะแต่ละคนก็ต่างกันไปอะจะมาใช้ไม้บรรทัดเดียวกันวัดอะเราว่ามันไม่แฟร์อย่าไปคิดมากใช้ชีวิตให้มีความสุขอะไรที่ยังหาคำตอบไม่ได้อะทิ้งมันไปก่อนและเวลากับประสบการณ์จะสอนเราเราสักวันเราจะรู้คำตอบเองที่เดิมที่ดูฉันวางเปล่า
ที่นั่งกินข้าวทุกวันหยุดร้องไห้แล้วแค่เพียงวันนี้ที่เธอนั่งกินอยู่กับฉันก็ดียิ่งกว่าวันไหน